ลายการบริหารราชการในของรัฐบาลที่เขาอยู่ที่นี่มันเท่ากับไปสร้างรัฐบาลใหม่พลัดถิ่นรอบไปเร่ไปต้องเตือนคุณทักษิณเลยครับเนี่ยครั้งนี้ถ้าคุณทักษิณถ้าคุณรักชาตินะคุณต้องไม่ทำอย่างนี้เพราะถ้าคุณไปที่ใดและคุณไปเคลื่อนไหวอย่างนี้อีกนะครับพี่น้องประชาชนไทยก็จะต้องไปประท้วงคัดค้านกับสถานทูตเหล่านั้นอีกคุณไปอยู่ที่จีนอย่างที่คุณนพดลบอกและเท่าอยู่ที่ปักกิ่งถ้าเกิดคุณไปแถลงอย่างที่ว่านี้อีกพี่น้องประชาชนไทยก็คงจะต้องมากันที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยอีก